นมัสเธอรัตนาตยัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านผู้มีจิตศรัทธาวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่28เดือนกุมภาพันธ์ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของเดือนกุมภาเดือนแห่งความรักก็เสร็จสิ้นลงค่ำคืนนี้และถือว่าเป็นวันเป็นเดือนที่เราได้ฉลองวันมาฆบูชาในบูชาพระพุทธเจ้าพระทัตพระธรรมและพระสงฆ์เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ธูปเทียนสวดมนต์ทำสมาธิวันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เราทราบกันดีที่จริงวันมาฆบูชาจัดกันยิ่งใหญ่เฉพาะในประเทศไทยที่ประเทศอื่นๆนั้นไม่ได้จัดยิ่งใหญ่เหมือนอย่างที่เราจัดกันที่ประเทศไทยแต่อย่างไรก็ตามการจัดพิธีกรรมทางพระศาสนานั้นทำบ่อยๆก็ดีเพราะจะได้มีโอกาสให้ศาสนิกชนทั้งหลายจะได้พิจารณาจะได้นึกถึงบุญกุศลจะได้ชำระหรือปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่ายังล็อกดาวน์อยู่คนไปไหนมาไหนไม่ได้คนที่จะมาก็ต้องระมัดระวังและจำนวนคนที่จะไปมาหาสู่กันได้นั้นก็จำนวนจำกัดทางวัดก็เลยได้จัดพิธีทางออนไลน์ที่จริงอาตมาก็ไม่ว่างตั้งแต่วันศุกร์ตั้งแต่วันศุกร์ตอนเช้านะ5ก็ได้ไปบรรยายให้กับคณะนิสิตมหาจุฬาที่กำลังปฏิบัติกันอยู่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอยู่ก็ไปบรรยายหลังจากนั้นก็ได้ไปบรรยายให้กับท่านอาจารย์สุมนท่านก็จัดวันมาฆบูชาซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่แล้วก็เลยไปช่วยบรรยายให้ท่านหลังจากนั้นก็ได้เริ่มพิธีกรรมทางพระศาสนาในวัดเราเริ่มจาก8โมงเช้าโดยมีการรับศีล8สวดมนต์ฟังธรรมตลอดถึง5โมงเย็นนั่นคือจัดพิธีกรรมทางพระศาสนาที่เราทำกันไปในวันนั้นวันมาฆบูชาก็มีหลายๆท่านก็ได้ร่วมบุญวันมาฆบูชามาเช่นกันโดยเฉพาะถึงแม้ว่าหลายคนอยากจะมาวัดเราก็ต้องจำกัดคนที่เข้ามาวัดก็เลยมาได้แค่ 2-3 คนญาติโยมท่านเหล่านั้นก็ได้อาหารเขาปลาอาหารมาถวายพร้อมกันนั้นได้ปัจจัยสำหรับค่าน้ำค่าไฟมาถวายด้วยเช่นกันแล้วก็ยังมีญาติโยมหลายๆท่านก็ฝากมาร่วมบุญค่าน้ำค่าไฟนอกเหนือจากนั้นในนามของวัดและอาตมาก็ต้องขอขอบคุณและอนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านที่เจอร์ซีย์ในเกาะเจอร์ซีย์ที่ร่วมบุญค่าน้ำค่าไฟผ่านโยมหนึ่งทั้งหมด215ปอนด์และก็ยังมีโยมกัญญาก็ได้ร่วมทำบุญอีก100ปอนด์ขออนุโมทนานะขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านทุกคน
และนอกเหนือจากนั้นก็มีฝรั่งสองสามคนเช่นมีโยมแคลร์นะที่เป็นนักศึกษาเป็นนักศึกษาแพทย์ที่กำลังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยที่ชอบมานั่งสมาธิก็ได้ร่วมบุญ100ปอนด์นั่นก็คือบุญค่าน้ำค่าไฟสำหรับวัดจะขออนุโมทนากับญาติโยมทุกคนซึ่งเป็นปัจจัยที่ญาติโยมได้ถวายมาช่วงเวลาลำบากเช่นนี้นะและนอกเหนือจากนั้นเราก็ได้นิมนต์พระจากประเทศไทยมาแสดงธรรมก็คือท่านจิ๊บจากวัดวังหินก็มีญาติโยมทางโน้นก็เป็นเจ้าภาพกันเทศให้ก็ขออนุโมทนานะคนไทยที่อยู่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพให้จะขออนุโมทนาและวันเสาร์เมื่อวานนี้ทางวัดก็ได้ร่วมกับวัดที่กลาสโกวัดศรีลังกาได้จัดพิธีทางวันมาฆบูชาทางซูมก็มีพระสงฆ์สองรูปจากวัดกลาสโกก็มาพูดคุยสนทนาแสดงธรรมและพระสงฆ์จากที่นี่ก็สองท่านก็มีอาตมาแล้วก็ท่านที่ได้ทำโมพระใหม่ก็ได้ร่วมกันแสดงธรรมร่วมกันมีทั้งของเด็กและทั้งของผู้ชายของผู้ใหญ่เราก็ทำกันทั้งวันก็ถือว่าเป็นงานรวมมือด้วยกันจัดคนก็มีประมาณ 17-18 ครอบครัวพร้อมเด็กๆ ก็ได้เข้ามาฟังเข้ามาถือศีลปฏิบัติธรรมในวันพระใหญ่ในประเทศศรีลังกาเนี่ยมีจะมีประเพณีหนึ่งที่เขาจะทำกันก็คือจะแต่งตัวสีขาวแล้วก็รับศีล8เป็นประจำซึ่งเป็นประเพณีที่ดีแสดงให้เห็นถึงศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาและศรัทธาที่จะมาศึกษาและปฏิบัติธรรมเพราะเราเนี่ยยิ่งปฏิบัติก็ยิ่งได้ถึงเราทำเล็กๆน้อยๆแต่ขอให้ทำสม่ำเสมอการทำที่ต่อเนื่องจะมีผลดีแน่นอนแต่ถ้าหากว่าเราทำดีสักระยะหนึ่งแต่ไม่ทำต่อเนื่องมันก็จะไม่ดีผลก็จะไม่เกิดเหมือนเวลาเราผัดอะไรสักอย่างหนึ่งกระทะยังไม่ร้อนเราออกมาดูกระทะยังไม่ร้อนเราออกมาดูเราก็ไม่สามารถที่จะผัดข้าวให้กินได้เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นประเพณีที่เราควรจะน้อมมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันว่าทุกวันพระเราควรที่จะมาถือศีลปฏิบัติธรรมถึงมาที่วัดไม่ได้ก็ทำกันที่บ้านได้นะและเป็นวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งอาตมาก็ได้เข้าประชุมเรื่องฉลองวันมาฆบูชากับคนเนปาลกลุ่มคนเนปาลที่อยู่ลอนดอนซึ่งในกลุ่มนั้นอาตมาก็เป็นที่ปรึกษามาตั้งแต่สมัยมาอังกฤษใหม่ๆจนบัดนี้หลังจากนั้นอาตมาก็ได้บรรยายธรรมะเรื่องวันมาฆบูชาให้กับคนเนปาลที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐและนำสมาธิซึ่งเป็นโครงการที่ทำกันมา 7-8 ครั้งแล้วก็คือที่สหรัฐเนี่ยก็จะสอนธรรมะให้กับคนเนปาลแล้ววันนี้ก็ตอนนี้อาตมาก็ได้มาพูดคุยกับญาติโยมนี่ก็คือเรื่องราวที่แจ้งให้ญาติโยมทราบถึงความเป็นอยู่และความเป็นไปของวัด
ตอนนี้อากาศก็เริ่มดีขึ้นสว่างมากขึ้นทีนี้ในวัดเราก็จะต่อไปจะมีกิจกรรมงานเพิ่มขึ้นเช่นตัดหญ้าตกแต่งสวนดัดนุ่นดัดนี่เรื่องสวนนี่จะมากขึ้นทายาทโยมท่านไหนสนใจอยากจะตกแต่งสวนให้ดูดีดูงามอยากจะออกกำลังกายด้วยการตัดหญ้าถางหญ้าอย่างนี้ก็มาได้มีงานเยอะแต่สนุกเพราะงานไหนที่เราทำด้วยศรัทธางานไหนที่เราทำด้วยจิตที่เบิกบานงานนั้นจะออกมาสำเร็จเราในฐานะเป็นชาวพุทธเราก็ต้องทำงานด้วยมีสติและอย่าคิดว่าไม่ใช่งานของเราอย่าคิดว่าไม่ใช่หน้าที่ของเราเราก็ต้องทำด้วยจิตที่เบิกบานมีศรัทธาเพราะสิ่งที่เราทำเราได้บางคนอาจจะคิดว่าเราไม่ต้องทำคนอื่นทำให้ความคิดที่เราคิดว่าเราไม่ต้องทำคนอื่นทำให้นั่นคือใจเราไม่เป็นกุศลไม่เราไม่จำเป็นต้องทำคนอื่นทำเองนี่อันนั้นคือใจเราไม่เป็นกุศลจิตเป็นอกุศลโยมคิดให้ดีเมื่อจิตเป็นอกุศลเนี่ยหวังผลดีๆจะได้ไหมมันไม่ได้มันไม่ได้ลองนึกดูโยมอาตมาเป็นเจ้าวาดนะเป็นหัวหน้าสงฆ์อาตมาพูดกับจะกับญาติโยมก็ดีจะไปกับพระก็ดีอาตมาพูดครั้งเดียวหรือสองครั้งเท่านั้นถ้าทำก็ทำถ้าไม่ทำอาตมาทำเองแต่ช่วงเวลาที่ทำนั้นอาตมาจะไม่โทษใครอาตมาจะไม่กล่าวร้ายใครเพราะมันเป็นสิทธิของแต่ละบุคคลแล้วสิ่งที่เราทำเราก็ได้เราได้เจริญสติเราได้ฝึกตนเราได้ทำแต่กลับคนที่คิดว่าเราไม่จำเป็นต้องทำก็ได้เพราะไม่ใช่หน้าที่เราก็ปล่อยทิ้งก็เท่ากับว่าเรามีจิตที่เป็นอกุศลแทนที่จะได้บุญเราไม่ได้บุญมากกว่านั้นน่ะเราก็จะกลายเป็นคนขี้เกียจเห็นแก่ตัวเห็นแก่ความสบายของตนไม่สนใจเพื่อนฝูงไม่สนใจสมาชิกในครอบครัวไม่สนใจคนอื่นเมื่อเราเห็นแก่ตัวเนี่ยเราจะทำอะไรก็ทำลงนะทำอะไรก็ทำลงโกหกก็โกหกได้ปิดบังก็ปิดบังได้นินทาก็นินทาได้ทำได้ทุกอย่างเพราะเป็นอกุศลทั้งหลายเพราะจิตไม่เป็นกุศลเมื่อจิตไม่เป็นกุศลการกระทำใดก็ตามที่เราทำคำพูดที่เราพูดความคิดที่เราคิดก็จะอกุศลไปด้วยแล้วจิตเต็มไปด้วยอกุศลจิตเต็มไปด้วยเห็นแก่ตัวจิตเต็มไปด้วยไม่มีความคิดที่จะช่วยเหลือเนี่ยแล้วคิดว่าเราจะประสบความสำเร็จไหมมันเป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราต้องตระหนักให้ดีนั่นก็คือต้องคิดให้ดีและอย่าคิดว่าไม่ใช่หน้าที่การหน้าที่ของเราไม่ใช่งานของเราถ้าเห็นอะไรตอนหน้าอะไรไม่สมควรเราก็หยิบไปให้เก็บให้ดีในแม้แต่ในบ้านญาติโยมถ้าอะไร
ลูกหลานหรือสามีภรรยาวางไว้สักที่หนึ่งที่มันไม่เป็นที่เราก็เก็บเอาไปเก็บเราก็ไม่ได้รอคิดว่ามันเป็นไม่ใช่หน้าที่ของเรามีเรื่องอยู่ว่ามีผู้หญิงท่านหนึ่งเป็นฝรั่งเมื่อก่อนชอบมานั่งสมาธิชอบมาสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่เป็นประจำเหตุมีอยู่ว่าตลอดเวลาที่เขาอยู่กับสามีด้วยกันมาในบ้านหลังนั้นที่นั่งเล่นห้องนั่งเล่นมันจะมีถังขยะอยู่ถังหนึ่งข้างๆโต๊ะถังขยะตัวนี้เนี่ยสามีเป็นคนที่จะเอาไปทิ้งเป็นประจำแล้วตัวเองก็ทิ้งขยะอยู่ในถังขยะนั้นเป็นประจำด้วยเช่นกันแต่ไม่เคยคิดว่าเป็นงานของตนและไม่เคยเห็นว่ามันมีอยู่นั้นตรงนั้นด้วยและเกิดมีเหตุฉุกเฉินว่าสามีต้องเดินทางไปทำงานต่างที่และสองวันผ่านไปบังเอิญมันมีกลิ่นออกมาจากถังขยะและเขาก็ได้กลิ่นเห็นถังขยะปุ๊บโมโหฉุนออกมาทันทีเลยนะฉุนทันทีแล้วโกโมโหทันทีแล้วก็ในใจนั่นน่ะว่าสามีว่าแค่นี้ไม่ยอมทำถังขยะมาไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่นานาประการแต่ดีที่เขาทำสมาธิมาก่อนดีที่เขาเคยมาทำสมาธิเขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อจี๊ดขึ้นมาในสมองจี๊ดขึ้นมาในร่างกายเนี่ยว่าสามีไม่ยอมเอาขยะไปทิ้งเขาสามารถจับความรู้สึกนั้นได้เมื่อเขาสามารถจับความรู้สึกนั้นได้เนี่ยเขาก็บอกว่านั่งโซฟาทันทีแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกนะการที่เขาดูลมหายใจเข้าออกเนี่ยทำให้เขาบอกว่าเย็นลงและเห็นรูปภาพที่ชัดเจนและเห็นบุญที่สามีที่อดีตเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยสามีเนี่ยเอาไปทิ้งเป็นประจำโดยที่เราไม่รู้ว่าไม่เห็นเลยแต่ทั้งที่เราก็ทิ้งขยะนั้นอยู่นั้นประเจนประจำเห็นไหมเพราะฉะนั้นสุขหรือทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่เราปรุงแต่งสุขหรือทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่เราทำเราสร้างขึ้นมาเองเมื่อเห็นขยะเต็มอย่างนี้รอให้สามีมาแล้วค่อยทิ้งเน่าพอดีบ้านก็อยู่ไม่ได้และเขาก็ต้องเอาไปทิ้งไหมเช่นเดียวกันเราไปอยู่ที่ไหนก็ตามถ้าเห็นอะไรที่ไม่สมควรที่วางไว้กระจัดกระจายเราก็หยิบให้ไว้ที่ดีที่สมควรได้และอย่าคิดว่าไม่ใช่หน้าที่แม้กระทั่งเวลามาวัดอะไรที่วางไว้ไม่ดีนะไม่สมควรก็เลื่อนไปใส่ไว้ที่เดิมได้แต่อาตมาก็เห็นอยู่นะหลายๆครั้งหลายๆคนหยิบนู่นหยิบนี่ไม่ใส่เข้าไปข้างในที่เดิมนะบางทีก็ไม่ยอมล้างด้วยซ้ำไปนะแต่เวลาอาตมาเห็นอาตมาจะไม่บ่นนะแล้วอาตมาก็จะไม่คิดว่าใครเป็นคนวางด้วยอาตมาจะถือโอกาสว่าโอเคเราได้เจริญสติเราได้รู้ความรู้สึกนั้นว่าอันนี้คือไม่เหมาะสมบางครั้งก็เกิดจี๊ดขึ้นมาเหมือนกันแต่ว่าเราสามารถจับมันได้จับความรู้สึกนั้นได้เสร็จแล้วเราก็สงบลงแล้วเราก็จัดเข้าที่เมื่อเราจัดเข้าที่เสร็จใจเราก็เบิกบานใจเราก็แฮปปี้ใจเราก็มีความสุขทันทีเพราะเราได้ทำแล้วเราไม่ได้คิดว่ามันเป็นไม่ใช่หน้าที่ของเราไม่ได้คิดว่าไม่ใช่หน้าที่ของเราและไม่ควรที่จะทำคนที่ไม่ทำทั้งที่เป็นหน้าที่ของเขาหากไม่ทำเขาเนี่ยเป็นคนเสียไม่ใช่เราแต่เราได้กับได้
ได้ชำระตนเองได้พัฒนาสติใช่ไหมชำระจิตชำระพัฒนาจิตแล้วได้สร้างบุญสร้างกุศลและสถานที่ก็งดงามเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เนี่ยเล็กๆน้อยๆเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญแต่ถ้าหากว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆยังไม่คิดจะสนใจที่จะทำมัวแต่คิดว่าไม่ใช่หน้าที่ของเราเห็นแก่ตัวขี้เกียจแล้วไม่ยอมทำทำเฉพาะสิ่งที่ตนจะได้ทำเฉพาะสิ่งที่ตนจะมีผลประโยชน์เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเห็นแก่ตัวถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยโลกก็จะอยู่ยากอยู่ด้วยกันลำบากนะแต่เพราะเต็มไปด้วยอกุศลเรามีแต่สร้างอกุศลจิตใจก็ไม่เบิกบานจิตใจก็คนบั่วมีแต่ระแวงมีแต่กลัวเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังให้ดียิ่งเราระมัดระวังเท่าไหร่เราก็ได้มีสตินอกจากได้สติแล้วสตางก็มาเขาว่างั้นนะไม่รู้อาตมามีสติเยอะอยู่นะแต่สตังค์ไม่ค่อยเข้านะแต่ก็มีอยู่หลวงพ่อสดเนี่ยที่เห็นรูปภาพหลวงพ่อสดท่านบอกไว้อย่าบอกว่าไม่มีบอกว่าพอมีเมื่อเราบอกว่าไม่มีนั่นคือเราแช่งตัวเองแต่ถ้าเราบอกว่าพอมีนั่นก็คือเท่ากับว่าเราเพิ่มให้มีเพิ่มขึ้นเนี่ยอันนี้การที่จะให้เพิ่มขึ้นได้เนี่ยเราก็ต้องขยันถ้าไม่ขยันเราก็ไม่เพิ่มมีแต่มีน้อยจริงหรือเปล่ามีน้อยยังดีกว่าไม่มีใช่ไหมอย่างเงี้ยดีดีแล้วที่นู่นเป็นยังไงบ้างเนาะสบายดีกันหรือเปล่าหนาวไหมเนี่ยที่นี่เริ่มอากาศดีขึ้นก็เลยหน้าตาเบิกบานแจ่มใสเนี่ยเห็นไหมหน้าตาแจ่มใสอยู่เนี่ยและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่อยากจะมาพูดคุยกับญาติโยมเท่านั้นเองนะไอ้สิ่งหนึ่งที่อาตมากำลังเขียนอยู่นั่นก็คือความภูมิใจและประทับใจของอาตมาเองที่ได้มาทำงานเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าในเมืองอับดีนโดยเฉพาะในเมืองอับดีนมาก่อนตอนที่อาตมาเข้ามาใหม่ๆนี่คนเขาไม่ค่อยชอบนะอาตมาโดนหลายครั้งให้กลับประเทศจ้าไม่ใช่ประเทศของเธออย่างเงี้ยนะก็มีมาก่อนแต่เนื่องจากว่าเราได้ทำงานให้กับสังคมเขาแล้วเราก็ช่วยเหลือสังคมเขาต่อมายิ่งมาสอนเรื่องสมาธิให้กับคนที่นี่นะก็กลายเป็นสิ่งที่หาได้ยากเลยทีนี้ใครๆก็อยากจะเจอใครๆก็อยากจะพบใครๆก็อยากจะคุยกลายเป็นฮิลเนอร์ไปนะคนดังไปแล้วนะอันนี้ก็คือมันเรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือว่าแต่ละครั้งที่อาตมาได้ไปสอนสมาธิเนี่ยคนโดยเฉลี่ยแต่ละเดือนเนี่ย40คนได้ประโยชน์จากการทำสมาธิแล้ว40คนที่เข้ามาทำสมาธิเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยรับรองได้เลยว่าไม่มีชาวพุทธแม้คนเดียวคนเอเชียบางครั้งบางคราวจะเห็นคน2คนส่วนใหญ่เนี่ยคนต่างประเทศทั้งนั้นต่างประเทศทั้งนั้นแต่พวกเขาเนี่ยมาเนี่ยจริงๆอ่ะครึ่งหนึ่งอ่ะไม่ได้มาด้วยความสนใจครึ่งหนึ่งเนี่ยมาเพราะหมอสั่งมาเพราะจิตแพทย์สั่งถึงได้มาแล้วอีกส่วนหนึ่งก็มาเพราะตามเพื่อนมาเพราะเห็นประโยชน์ดีเพราะฉะนั้นตลอดเวลา 4-5 ปีที่
ทำงานกับสาธารณสุขในเมืองอับดีนเป็นพันนะมากกว่าพันคนที่ได้รับประโยชน์จากการสอนสมาธิคนก็นิยมนะคนก็นิยมมาทำสมาธิกันมากมายจนวัดเราได้รับรางวัลเช่นกันจนวัดเราในนามวัดอาตมานี่ก็ได้ไปเข้าพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและการกีฬารายงานให้กับรัฐบาลทราบถึงกิจกรรมการสอนสมาธิและผลที่ได้จากทำสมาธิถึงแม้ว่าเดือนละครั้งนะถึงแม้ว่าเดือนละครั้งแต่ผลที่ได้มันยิ่งใหญ่เมื่อวานนี้มีวันหนึ่งเมื่อวานนี้หลังจากอาตมาสอนถึง5 โมงครึ่งก็แวะไปเดินเพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์ก่อนที่จะมาสอนต่อก็เจอฝรั่งคนหนึ่งก็เขาก็เดินตามด้วยเขาก็เล่าให้ฟังว่าตั้งแต่ฟังธรรมะและทำสมาธิชีวิตเขาเปลี่ยนนะชีวิตเขาเปลี่ยนแล้วเขาก็บอกว่าขอบคุณมากนะขอบคุณมากและคนคนนี้เขายังบอกอีกนะว่าเขาซื้อหนังสือมาอ่านจำนวนหลายเล่มซึ่งเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแค่ได้ยินเพียงนี้ก็รู้สึกชื่นใจแฮปปี้นะแฮปปี้มากและวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นวันที่อาตมาสอนให้กับศูนย์สาธารณสุขในวันนั้นมีคนจำนวน17-18คนเข้ามาฟังและปฏิบัติหนึ่งในนั้นคือเลขาของนานาศาสนาของประเทศสกอตแลนด์มาสังเกตการด้วยในนั้นมีหลายคนก็พูดลักษณะเดียวกันบอกว่ามาก่อนเป็นคนที่ชอบโมโหมาก่อนเป็นคนที่แก้ไขไม่ถูกมาก่อนเป็นคนที่คิดว่าทุกอย่างต้องแก้ไขด้วยตนเองทุกอย่างเพราะเราไม่เห็นความสำคัญให้เขาบอกพวกเขาก็มีคล้ายเคียงกันก็บอกว่าหลังจากได้มาทำสมาธิชีวิตเขาเปลี่ยนความคิดเขาเปลี่ยนชีวิตมีค่ามากขึ้นหนึ่งในนั้นมีอยู่ผู้หญิงคนหนึ่งนะอายุประมาณสัก70ได้เขาก็จะปกติมาฟังกับสามีเขาเล่าให้ฟังว่าก่อนที่สามีหัวใจล้มเหลวและอัมพฤกษ์เขาคิดอยู่เสมอว่าเขาเป็นคนที่ต้องดูแลเขาเป็นคนที่ต้องทำทุกอย่างและสมองเขาเนี่ยวิ่งคิดอยู่เสมอคิดต้นคิดนี่ทำโน่นทำนี่ไม่นิ่งไม่ว่างเป็นเหตุทำให้เขาเครียดไม่สามารถที่จะคิดอะไรให้ตรงได้ทำให้เครียดแล้วเมื่อเขาได้ไปหาหมอหมอก็เลยแนะนำให้มาเจออาตมาแล้ววันแรกที่เขามาทำสมาธิหน้าตาเขานี่คำเครียดหน้าตาเขานี่ไม่น่าดูเลยแต่หลังจากเขาทำไปอาตมาก็คิดว่าเขาจะมาแค่ครั้งเดียวเพราะตามที่หมอสั่งที่ไหนได้เขาติดตามเป็นประจำและเขาก็ทำตามเป็นประจำและเขาก็เล่าให้ฟังว่าตลอดเวลาที่ได้ฟังและปฏิบัติมาชีวิตเขาเปลี่ยนความคิดเขาเปลี่ยนอยู่กับปัจจุบันได้มากยิ่งขึ้นชีวิตมีความสุขส่งผลให้สามีก็ได้มาปฏิบัติด้วยสามีเขาก็เล่าให้ฟังนะวันนั้นก็บอกว่าเขาแฮปปี้มากแฮปปี้มากนะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเป็นการทำสมาธิเนี่ยถึงจะน้อยเราขอให้ทำเถอะทำไปเรื่อยๆเราจะมีความสุขความสุขเนี่ยอยู่กับเราเราสร้างเองอย่าให้ทิ้งไว้กับคนอื่น
เขาไม่ทำก็ไม่เป็นไรเราทำเองเขาว่าก็ไม่เป็นไรเราไม่ว่านะครับคนที่ว่าน่ะเขาเสียเองแต่ถ้าหากว่าเราว่ากลับน่ะสิเราได้กรรมเพิ่มอีกนะแต่เราไม่ว่ากลับเราก็เฉยๆดูอารมณ์ของไปคนจะว่ายังไงก็ว่าไปเถอะไม่ใช่ของเราเราก็สบายเป็นเช่นนี้ที่พูดมานี่ก็คือขออย่าให้มีอกุศลในจิตในทุกกรณีทุกด้านขอให้ตั้งสติและสร้างกุศลเอาไว้เสมอสุดท้ายนี้ก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านที่คอยสนับสนุนด้วยปัจจัยก็ดีด้วยสิ่งของก็ดีด้วยวาจาก็ดีคอยมาช่วยเหลืออยู่เสมอขออนุโมทนาทุกท่านบุญกุศลใดที่ญาติโยมได้ทำมาเป็นพลวปัจจัยให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดที่ประกอบด้วยกุศลธรรมปรารถนานั้นจงพลันสำเร็จทุกท่านทุกคนก็ขออนุโมทนาสาธุ